นี้นะฮะคือตัวเกวัตโวนนะฮะก็เห็นอะไรไหมเนี่ยเนี่ยมันชาร์จไปถึง15เนี่ยขนาดไม่ได้เร่งเครื่องอะไรนะนี่คือข้อดีของการติดเกวัตโวนนะไอรถคันนี้มันไม่มีเนี่ยคุณเคยได้ยินแต่ไดไม่ชาร์จไดชาร์จน้อยนี่ไปต้อมไดมาแม่งชาร์จเกินเว้ยเฮ้ยนี่คือข้อดีของการติดนะถ้าคุณไม่ติดคุณก็ไม่รู้ว่าแม่งชาร์จเท่าไหร่ไงเออแต่แค่ว่ามันชาร์จอ่ะเออเนี่ยขนาดไม่เร่งเครื่องอ่ะเร่งเครื่องนิดนึงนี่แม่งยันจะ16แล้วนี่นะฮะคือข้อดีของมันถามว่าไม่ติดก็ได้แต่ถ้าคุณเจอช่างที่ต้มไดแล้วเนี่ยมันชาร์จเกินเงี้ยคุณก็ไม่รู้ถามว่ามันไม่ดียังไงก็แบตก็จะพังเร็วก็เท่านั้นเองนะเนี่ยก็ตอนนี้มันอยู่ประมาณ13ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะแต่ถ้าถามว่าอยากประหยัดตังค์นี่ครับซื้ออย่างนี้มาใช้ที่วัดโบนไฟฟ้าที่ร้านอะไรมันมีขายแล้วล่ะนะฮะใช้ได้หลายอย่างแต่ผมใช้ไอ้วัดโบนเป็นอย่างเดียวนะฮะไม่งั้นคุณก็ต้องมีอันใดอันหนึ่งนะฮะเพื่อไว้วัดไฟว่าเฮ้ยแม่งเต็มร้อยให้กูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงนะฮะยังไงก็ต้องมีเลือกไปอันหนึ่งหรือไม่งั้นก็ตื้อแม่งสองอันเลยนะฮะ